ชื่อต้นครับผมเป็นพนักงานบริษัทผมรู้จักพระเจ้ามาแล้ว5ปีครับในชีวิตของผมเหรอครับผมรับผิดชอบหลายอย่างมากเลยครับที่บ้านผมเป็นหัวหน้าครอบครัวครับที่รักอุ้มลูกหน่อยค่ะค่ะลองนึกถึงว่าโอ้โอ้เดี๋ยวหนูจะไปทำกับข้าวกินนะคะโอเคค่ะอู้เรียกลูกสิพ่อเออที่รักหมายถึงเรียกพ่อสิลูกใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ค่ะที่ทำงานผมเป็นเจ้านายครับเอ้าเจ้านายโอ้โหผมตามหาตัวทั้งวันอ๋อครับนี่เลยเอกสารเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่เซ็นให้ผมครับหน้าหนึ่งแผ่นสองเซ็นให้ครับแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสามแผ่นสี่อ๋อครับนะครับหมดนี้เลยนะครับได้ครับพรีเซนเทชันทำเสร็จยังครับยังเลยครับยังใช่ไหมครับครับ5นาทีนะผมให้คุณ5นาทีไม่มีเวลาทั้งวันนะเนี่ย5นาทีครับเร็วๆได้ครับผมเป็นเจ้านายครับอันนี้ลูกน้องผมเองที่โบสถ์ผมเป็นพี่เลี้ยงครับพี่คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะครับพอดีว่าที่มหาลัยอะค่ะอาจารย์สอนผิดและหนูอะพยายามที่จะคัดค้านอาจารย์ก็หาว่าหนูเถียงหาว่าหนูไม่สุภาพหนูทำยังไงดีอะคะง่ายมากเลยครับพี่อ่านพระคัมภีร์มาแล้ว50รอบพี่ขอดูน้ำใจน้องตามนี้นะครับว่าจงฉลาดนกพิราบและอ่อนสุภาพเหมือนงูครับเอเมนไหมครับอ่อนสุภาพเหมือนงูเอเมนก็ได้ค่ะลึกซึ้งชีวิตผมทำอะไรมาตั้งหลายอย่างทั้งเลี้ยงลูกทำงานรับใช้แต่ทำไมชีวิตผมไม่มีสันติสุขเลยเพราะว่าคุณขาดผมขาดอะไรอีกอ่ะเวลาเวลาเหรอคุณก็เห็นนี่ทั้งวันหนึ่งผมยุ่งขนาดไหนแล้วเราจะต้องมีเวลาอะไรอีกเวลากับพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความใกล้ชิดพระองค์และติดสนิทกับพระองค์เพื่อเราจะเกิดผลอันดีแต่ถ้าเวลาที่เราใช้ทำให้ห่างจากพระองค์มากขึ้นเราจะเป็นอย่างไรพบคำตอบได้ที่ค่ายอาริสแอนด์ชายเร็วๆนี้ที่เข้าในหัวใจทุกความฝันทุกความหวังลุกเหมือนไฟเมื่อแสงทอง